สวัสดีครับวันนี้เรามาลองตั้งเกลียวโชคกันนะครับของรถคาซิโมโตะคาวิตี้อย่างที่เห็นนะครับตัวโชคที่ติดมากับตัวรถเนี่ยจะเป็นโชคที่เกลียวมันสั้นกว่ากระบอกโชคเรายกรถขึ้นปึ๊บจะสังเกตว่าเกลียวมันจะขยับขึ้นลงได้นะครับอันนี้ทำยังไงต อย่างที่ผมพูดไปในรีวิวนะครับก็คือเวลาเราตั้งเกลียวโชคเนี่ยเราจะหมุนเกลียวโชคลงให้แตะกับสปริงพอดีตึ๊บ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 หมุนหมุนหมุนแตะแล้วแตะแล้วก็หยุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหมุ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 นให้มันแตะแล้วก็หยุดหมุนไม่ลงแล้วพอทำเสร็จปุ๊บจะได้ลายไฮสูงๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่บอกว่ารถวิ่งดีแล้วนะครับข้างหน้าและหลังเลยโอเคแต่ผมมีมากกว่านี้อีกมีคำถามครับถ้าเราหมุนเกลียวตัวตั้งเกียร์สปริงเนี้ยขึ้น5ไถ1 2 3 4 5 1ไม่ลืม2 3 4 5ไลท์ไฮจะต่อมานิดนึงแล้วอาการรถจะเป็นยังไงมาตอบกันนะครับและเดี๋ยวยังไงจะเฉลยอีกทีนึง